ปัจจุบันนะคะภาคอุตสาหกรรมก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของโลกค่ะปีนี้ประเทศไทยจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องทำความเย็น2567หรือว่างาน Bangkok ISWAC 2024แล้วก็งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2567นะคะหรือว่างาน Bangkok E&E 2024มุ่งเป้าสู่ Net Zero ค่ะนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็น2งานค่ะแสดงสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องทำความเย็นและกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Stop Solution for Net Zero Future มุ่งเป้าสู่ Net Zero ของไทยภายในปี2608นะคะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสอดคล้องกับกฎระเบียบของโลกที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้าภาพลักษณ์ในสินค้าไทยนะคะซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานภายในประเทศสูงถึง 660,000 รายค่ะประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากจีนอีกทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องทำความเย็นเป็นอันดับ6ของโลกภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการการสัมมนาวิชาการรวมไปถึงแผนการพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวปีนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า300ราย800คูหาจากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกมากกว่า 10,000 รายเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายในงานกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งวันสุดท้ายก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้างานจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา